อย่างน้อยก็มีพยานนอนเจ็บอยู่หนึ่งคนที่นี่แกเหรอเดี๋ยวพยานว่ะเฮ้ยเงียบไม่เห็นมีใครเป็นพยานเลยไหนยังมีพยานอีกคนค่ะสารวัตรอรทัยนี่เธอฉันเตือนกันแล้วใช่ไหมว่าให้จอดรถดีๆอย่าขวางทางคนอื่นแต่แกไม่เคยใส่ใจเลยแล้วนี่ถ้าแกไม่เมาก็คงไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บแบบนี้ทำผิดเห็นแล้วยังจะปฏิเสธอะไรอีกจะกล้าจะกล้าเหรอทำไมจะไม่กล้ามาลองดูคอยดูนะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนายแกด้วยคุณฉันมาแล้วจ้ะคนสวยเฮ้ยหยุดนะคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนั้นสารวัตรคงไม่รู้สินะว่าผมเนี่ยเป็นใครผมไม่สนว่าคุณจะเป็นใครแต่คุณไม่มีสิทธิพิเศษที่จะมาทำเรื่องผิดกฎหมายแน่ใจเอาละผมยอมแพ้นะผมได้ยินกิตติศัพท์เรื่องราวของสรัตมาผมรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีมีฝีมือมีแต่คนโง่เท่านั้นนะที่อยากจะเป็นศัตรูด้วยแต่ผมขอชี้แจงหน่อยนะครับไว้นี่มันเป็นลูกน้องของผมมันทำผิดผมก็ต้องลงโทษมันไม่งั้นเนี่ยมันจะปกครองกันได้ยังไงคุณจะปกครองคนของคุณยังไงผมไม่สนแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนั้นผมเข้าใจสารวัตรเอาเป็นว่าเรามาญาติดีกันก็แล้วกันนะเธอนี่นำบัตรผมสารวัตรจะได้รู้ว่าผมเนี่ยเป็นใครคุณจะเอาเรื่องกับคนที่ทำร้ายร่างกายคุณไหมเฮ้ยสารวัตรมันไม่กล้าหรอกเพราะผมน่ะยิ่งกว่าพ่อของมันซะอีกสารวัตรนี่ช่างมีอารมณ์ขันจริงๆอะนะไม่ว่าลุงน้องคุณจะกล้าหรือไม่กล้าแต่ถ้าผมมีหลักฐานว่าคุณทำเรื่องผิดกฎหมายอีกผมจับคุณแน่ก็เอาสิสารวัตรลองถามชาวบ้านแถวนี้ดูสิครับลองถามดูใครมีเบาะแสว่าผมเคยทำผิดอะไรบ้างฮะหรือใครอยากจะเป็นพยานก็เชิญ
ชิญมาเลยสารวัตรอยู่ตรงนี้แล้วไงบอกแกสิไม่มีเอาละถึงคุณจะไม่เอาเรื่องกับเจ้านายคุณแต่ผมก็ต้องเอาเรื่องคุณข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่าเสียเวลาเลยครับสารวัตรผมรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกน้องผมทำไปผมจะชดใช้ค่าเสียหายยานพาหนะของมันแม้กระทั่งรักษาพยาบาลจนกว่ามันจะหายเจ็บเฮ้ยตกลงตามที่ฉันบอกใช่ไหมว่าไงตกลงครับผมไม่ติดใจเอาความแล้วครับเห็นไหมได้ยินหรือเปล่าถ้าผู้เสียหายไม่เอาความผมคงทำอะไรได้ไม่มากนอกจากพาตัวลูกน้องคุณไปเปรียบเทียบปรับผู้กองบวชครับเดี๋ยวพาผู้ต้องหาไปเปรียบเทียบปรับด้วยครับสารวัตรดูแผลสิแล้วรีบบอกให้ลูกน้องคุณเลื่อนรถด้วยไม่อย่างนั้นผมจะเพิ่มข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอ้ยเดี๋ยวช่วยเลื่อนหน่อยนะเว้ยฮะสารวัตรไม่อยากรู้จักผมหรอกว่าผมเป็นใครชื่อนามสกุลและที่อยู่ของคุณผมสืบได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ผมไม่ต้องสืบเลยก็คือเรื่องที่คุณเป็นคนประเภทไหนอะไรเขาแค่จะมาเนี่ยขอข้าวปลากินหน่อยมานี่ไม่ได้นะมันของคนงานที่ไร่ฉันเฮ้ยพวกแกมาทำไมอ่ะแต่ทำผมกลัวแล้วเฮ้ยผมเคยมารับจ้างทำงานนะครับพี่อย่าทำอะไรพวกผมเลยนะครับจะทำผมเลยเฮ้ยเฮ้ยจะห่วงอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยพวกแกพวกแกอะไรเนี่ยแกทำอะไรแม่พูดเป็นไงไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเขาแค่จะมาขอข้าวกินเนี่ยทำไมเก่งนักแกผู้หญิงเนี่ยทำไมเฮ้ยจับปล่อยข้าเว้ยปล่อยทำไมวะฮะห่วงเหรอถ้าเป็นโตเดียวแค่นี้ห่วงเหรอจะห่วงอะไรกันนักกันหนาวเห็นเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยห่วงเหลือเกินไม่ห่วงก็ไม่โดนไงคุณเสียงถึงตาสิเปิดตาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยคุณเสียงป้าถามจริงๆเหรอข้าเป็นโตเดียวเนี่ยป้าจะห่วงทำไมฮะเอามากินด้วยกันนะเนี่ยเออคนใจร้ายจะทำแบบนี้ได้ยังไงตะเกียง
เขียนเฮ้ยปืนไปเว้ยกูรีบมึงจะรีบไปไหนกินข้าวก่อนอร่อยเนี่ยเฮ้ยลุกไปกูรีบมีอะไรวะมึงไม่ต้องถามไปเว้ยไปป้าจับข้าวยังเหลือนะกินเปล่าไปกินด้วยนะเสียใจว่างเปล่าว่างๆไปดูลูกเขียนกันหน่อยนะแล้วอย่าลืมแวะเขาไปในไร่เลยนะป้าแล้วก็ฝากบอกลุงเขียนกับพระพุทธด้วยว่าพวกคนงานในไร่มันชอบแอบอู้งาน